ก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นถึงขั้นประกาศไม่รับงานร่วมกันเลยสำหรับบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่และก็นัทจุฑารัตน์ภรรยาของหนุ่มโชคหลังจากเรื่องราวผ่านไปหลายเดือนล่าสุดใน Facebook ของนัทก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากต่อสายถึงคุณบอลและก็ดอนผชรกรเจ้าของค่ายโดยที่บอกไว้ว่าเมื่อวันหนูก็ติดต่อไปหาพี่ดอนและก็พี่บอลเพื่อที่จะขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอเวลาผ่านมาพวกเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราทำลายโอกาสดีๆผู้ใหญ่ให้เรามาด้วยการทำตัวไม่น่ารักและก็ไม่น่าให้อภัยแต่พี่บอลก็คือพี่บอลผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมที่ไม่ต่อว่าหนูเลยสักคำและก็บอกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้ถือสาส่วนพี่ดอนก็ให้บทเรียนมากมายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาเราหยุดจุดสูงสุดอย่างก้าวร้าวอยากปากดีอยากขนองเคารพผู้ใหญ่เป็นหลักหนูไม่อาจจะย้อนไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่ก็ยอมรับมันและก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดขอโทษทุกๆคนที่ต้องมารับรู้กับเรื่องนี้และก็ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจากนี้ไปหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูอยากจะกลับมาเป็นภรรยาที่ดีและก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักของลูกหนูแฮชแท็กยิ่งเป็นที่รู้จักยิ่งต้องถ่อมตัวแฮชแท็กย้อนเวลาไม่ได้แต่แก้ขายมันได้ก็เรียกได้ว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเรียกได้ว่างานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะจ๊ะ